เดี๋ยวไปดูอะไรนะฮะทกสคุณรัชนีค่ะคืออย่างนี้ค่ะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมคะชื่อว่าโรงเรียนทํานบแพ้วอยู่ที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะโดยมีทกสนะคะเข้าไปสนับสนุนไปชมกันเลยค่ะกลางวันเนี่ยถ้าพูดถึงนะคะเด็กเนี่ยได้รับจัดสรรจากรัฐเนี่ยหัวละ20บาทเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเวลาเราจัดเนี่ยเราจัดตามไทยสคูลลันช์คือถามว่าด้วยสารอาหารมันครบไหมใช่แต่ถ้าเกิดมีเงินเพิ่มขึ้นมีการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเรามีวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าโครงการอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายข้างนอกตอนที่มาตอนนั้นเนี่ยมาทำโครงการอาสาพัฒนาชนบทก็เลยได้คุยกับทางผอ.ถึงได้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยยังขาดแคลนเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็เด็กๆแถวนี้ก็ยังแบบมีฐานะที่ยากจนอยู่ค่ะพอธนาคารมีโครงการทุนอาหารกลางวันนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลของรัชกาลที่10ก็มีโครงการที่ให้ทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนก็เลยเลือกโรงเรียนนี้ค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวยืนพื้นที่เราทำเนี่ยก็คือผักพี่ก็จะมาช่วยดูว่าพอถ้าอย่างเนี้ยเราทำเป็นเพิ่มมูลค่าดีไหมเพราะว่าอย่างเรามีโรงเรือนแล้วก็ในส่วนอื่นก็ด้วยดูสภาพพื้นที่แล้วเลี้ยงไก่ดีไหมมีบ่ออยู่แล้วเลี้ยงกบดีไหมพื้นที่จำกัดเอาเห็ดลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยดำเนินการผักกางมุ้งอยู่แล้วทีนี้พอทกสเข้ามาเนี่ยมีพี่ๆทกสมีนักวิชาการเนี่ยเข้ามาแนะนำผักกางมุ้งที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าทำเป็นผักพรีเมียมนะคะเพื่อที่จะนำรายได้เนี้ยมาต่อยอดสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสวนสมุนไพรของเรานะคะที่จำหน่ายค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือผู้ปกครองถูกใจว่าไม่มีสารพิษก็คือ1มะเขือ2มะเขือยาวแล้วก็ชะอมค่ะกิจวัตรประจำวันของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็คือการดูแลไก่รวมทั้งการเก็บไข่ไก่ค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าไก่ที่นี่เป็นไก่ที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะเพราะว่าเป็นไก่อารมณ์ดีเพราะมีการเปิดเพลงให้ไก่ฟังกันทั้งวันเลยค่ะขอดูไข่ไก่อารมณ์ดีหน่อยครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเอาไปไหนลูกเอาไปทำอาหารกลางวันครับกินไข่อารมณ์ดีแล้วเป็นไงแข็งแรงครับโอเคเลยงั้นเราไปทำอาหารกลางวันกันนะคะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรซึ่งจริงๆพื้นที่ในละแวกนี้นะคะอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่เกษตรนะคะก็อยากให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรรู้จักหลักของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่โรงเรียนจะทำต้มยำไก่แล้วก็ใส่เห็ดนะคะคือถ้าปกติเนี่ยเห็ดเนี่ยถ้านักเรียนประมาณนี้ก็จะใช้เห็ดประมาณ7กิโลแต่เรามีเห็ดของเราเองเนี่ยประมาณ2กิโลเพราะฉะนั้นเราก็ลดต้นทุนไปแล้วก็จะเอาเงินส่วนต่างเนี่ยสามารถไปซื้อไก่นะคะเพิ่มโปรตีนให้กับน้องๆได้อีกด้วยโรงเรียนเล็กๆอย่างเราอะถ้าไม่มีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีเข้ามานะคะถามว่าด้วยงบประมาณที่มีจำกัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีงบประมาณมาลงกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างหลากหลายมันจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเด็กๆไม่รู้เลยว่ากิจกรรมที่พี่ๆเนี่ยเขาลงให้สู่ชุมชนน่ะมีอะไรบ้างแต่พอเนี้ยเด็กๆเริ่มจะชินพี่ทกสมาแล้วเสื้อเขียวมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือครูก้อยลูกสาวชาวสวนผลไม้เป้าหมายของเธอคือสวนผักออร์แกนิกเธอลงมือทำพร้อมกับพี่ทกสใช้องค์ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างแบรนด์ทำการตลาดสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผักทุกต้นเธอปลูกด้วยหัวใจเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยโอ้ขอบคุณโครงการดีๆนะครับจากทกสที่ทำให้กับเด็กๆเนาะใช่